เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับแอร์กอนอีกเช่นเคยกลับมาเข้าสู่ไกด์ผู้เล่นใหม่นะครับ EP ที่7นะครับห่างหายกันไปนานมากจาก EP ที่6ค่อนข้างจะทิ้งช่วงไปพอสมควรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีกระติกกระตายทำคลิปในช่วงแบบเหมือนเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็โอเคเริ่มมีสติสตังมีสมาธิกลับมาเพื่อที่จะทำคลิปมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือแบบเดือนที่แล้วผมฉีดวัคซีนโควิดด้วยแล้วก็เหมือนเบอร์ๆมึนๆแล้วก็อยากพักผ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีสมาธิในการทำคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะแล้วก็แน่นอนว่าปกติคลิปซัมเมอร์ผมจะค่อนข้างเป็นลองเทควิดีโอก็คืออัดแบบยาวรวดเดียวเลยไม่ได้ตัดอะไรนะครับเพื่อให้มันเล่าแบบต่อเนื่องแล้วผมจะเป็นคนแบบเหมือนชอบเล่าอะไรไปเรื่อยๆนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะตัดอะไรให้มันมากมายนะฮะอันนี้ก็กลับมาทำแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าจะต่อไปเรื่อยๆจนถึง EP ที่ประมาณ10นะที่ผมวางแผนไว้มันจะมีไกด์ของทีมอินุงามินะครับทีม BJ5 นะฮะสำหรับการฟาร์มอะไรอะเรดใช่ไหมหรือ3หัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีทีมพิทด้วยซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงจะเป็นคลิปวิดีโอตามมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เริ่มเล่นตามไกด์ของผมมาตอนนี้จะมีความสุขกับตัวเกมนะครับฟาร์ม PVE กันอย่างเมามันตีผ่านกันมาหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนของหนอนสีนั่นเองเกินกันมาพอสมควรแล้วนะครับหนอนสีลงไปทำไมนะท่านผู้ชมหนอนสีอยู่ตรงไหนหนอนสีคือรอยแยกปัตตภีนั่นเองมีทั้งหมด5สีไม่นับไอตัว3หัวซึ่งเดี๋ยวผมจะทำแยกไปอีกวิดีโอนึงนะครับหนอนทั้ง5สีนะครับจุดประสงค์ความสำคัญของปัตตคือมันจะดรอปนะครับในส่วนของนี่นะครับคริสตัลสีของมันนะครับแน่นอนว่า5สีก็คือดรอปจากมอนสเตอร์5ธาตุแล้วมันก็จะมีคริสตัลที่เป็นคริสตัลสีกลางสีรุ้งนะครับที่ดรอปจากทุกอันด้วยแน่นอนว่าในการฟาร์ม3ผลเองมันก็มีเหมือนทั่วไปอ่ะมันก็มีโอกาสดรอปหินแป้งล่าหินซัมมอนมีโอกาสดรอปสกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็จะมีรูนที่ดรอปจากตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นรูนเซตที่ไม่เหมือนกับการฟาร์มดันเจียนไคโรสแบบปกตินะครับก็จะเป็นพวกรูนที่ส่งเสริมให้กับเพื่อนทั้งทีมอย่างเช่นรูนฮึดรูนไฟท์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะได้ใช้ต่อในการทำทีม3หัวนะครับหรือว่าทำทีมอินุงามิ3ตัวนะครับเช่นรูนฮึดเนี่ยเรามักจะได้ใช้ในตรงนั้นหรือว่ารูนไฟท์นะครับก็คือรูนที่เพิ่มพลังโจมตีที่ใช้ต่อใน BJ5 เพราะนั้นเนี่ยการฟาร์มหนอนสีเนี่ยจึงเป็นสเต็ปต่อมาหลังจากที่เราฟาร์มทุกอย่างได้แล้วนะครับในดันเจียนไคโรสแบบพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มฟาร์มหนอนสีแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในการทำทีม3หัวไปปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อกันที่การทำทีมอินุงามิ3ตัวทำทีม BJ5 แล้วก็ทีมพิทนะครับแล้วทีนี้เราก็จะสามารถฟาร์มได้เหมือนผู้เล่นเอ็นเกมที่เขาฟาร์มทุกดันเจียนประมาณแบบแค่30วิ1นาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วนอกจากมันดรอปรูนตรงนี้แล้วมีไอ้ของที่มันได้คริสตัลพวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะเราไปดูในร้านค้าที่ใช้สำหรับแรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือการคราฟในส่วนของโฮมูนคูลัสนะครับทั้งตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงเป็นตัวละครที่ใช้ได้ในโหมด PvE หรือว่าในการต่อสู้กับมอนสเตอร์เท่านั้นมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโฮมูนคูลัสหญิงท่านมืดเนี่ยนะครับจะใช้ในการลงหอเฮลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหอฮาร์ดหอเฮลใช้งานได้ดีส่วนตัวผู้ชายแม้ว่าในช่วงนี้จะไม่ได้มีโหมดอะไรที่ฮิตแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีทีมที่ใช้ทดแทนไปหมดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็รู้ไว้ว่ามันสามารถใช้ในการสร้างตัวละครนี้เพื่อขึ้นมาใช้ในโหมดต่างๆได้ซึ่งไอตัวผู้ชายมันก็มี3ท่าหลักนะครับส่วนตัวผู้หญิงก็มีมืดกับแสงซึ่งเราจะมีตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงเนี่ยพร้อมๆกันใน ID เนี่ยได้แค่อย่างละ1ตัวเท่านั้นซึ่งเราสามารถสลับสีของตัวมันไปได้เรื่อยๆนะครับเราสามารถมากด reset skill แล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนสีได้นะครับสลับสกงสกิลได้และแน่นอนว่าตัวละครนี้มันจะต้องฟาร์มของมาแล้วเพื่อปลดล็อกสกิลอัปเกรดต่างๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในส่วนของโฮมูนคูลัสอีกอันนึงนะครับที่เราใช้ในการแลกเป็นประจำทุกสัปดาห์คือการแลกหินหลอม3ครั้งหินหลอมสามารถใช้ในการ reoption ของรูนใหม่ได้มักเก็บไว้ใช้กับรูนส้มนะครับหรือรูนตำนานเพราะว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่าในการรีรูนที่มีคุณภาพสูงสุดนั่นเองฟาร์มต้องฟาร์มมาอย่างน้อยๆคือมันคราฟ3ครั้งทุกอาทิตย์ยังไงต้องมีนะเพราะว่าหินหลอมมันหายากมากแล้วนี่คือวิธีการที่เราได้หินหลอมได้มากที่สุดปกติกิจกรรมมันจะแจกแบบเดือนนึงประมาณ 2-3 เม็ดอะ
3-4 เมตร3เมตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะหาได้สัปดาห์นึงเนี่ย3เมตรจากการแลกตรงนี้นะครับ1เดือนบางทีเราแลกมาได้10 20เมตรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาหลอมรูนเพื่อพัฒนาระดับรูนของเราเผื่อได้หลอมได้สปีดเยอะๆหรือว่ารูนสวยๆที่เราอยากได้เนี่ยมันก็จะทำให้รูนของเราไปได้เร็วขึ้นมากกว่าการที่เราไปฟาร์มหาอย่างเดียวอันนี้ก็คือในส่วนของคุณประโยชน์ว่าคราฟอะไรได้บ้างนอกจากนั้นนะครับเวลาเราคราฟนะครับในส่วนของชิ้นส่วนคัมภีร์ตำนานประจำสัปดาห์ที่แลกได้อาทิตย์ละ3ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยผมมาแลกค่อนข้างบ่อยนะคือส่วนใหญ่แล้วผมก็จะแลกทุกอาทิตย์ให้ครบแหละ3ครั้งเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วมอนสีดาวผมก็มีเยอะมากอยู่แล้วนะครับตัวไหนไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็เอามาแลกอาทิตย์ละ3ครั้งแบบนี้นั่นเองทำใบนะครับซึ่งมันก็จะใช้หินจากหนอนสีนี่แหละดังนั้นยังไงเราก็ต้องฟาร์มอยู่แล้วนะค่อนข้างมีความจำเป็นในการทำทรัพยากรมาเสริมพอสมควรสำหรับการฟาร์มหนอนสีนอกจากนั้นที่เราใช้บ่อยๆเลยนะครับก็คือการคราฟในส่วนของคริสตัลโบราณก็คือเวลาเราได้5ดาวซ้ำใช่ไหมครับแล้วเราไม่ต้องการแล้วเราสามารถเอามาแลกเป็นคริสตัลโบราณเพื่อแลกบัฟปีกทำอธิษฐานล้ำเลิศที่ทุกคนสงผู้เล่นใหม่สงสัยกันว่าเวลาทำไมบางคนเขาเปิดสกอร์แล้ว5ดาวมันออกมาให้เลือกเพาะ2ตัวทำไมของผมมันออกเป็น5ดาวเลยทำไมของเขาออกมาเป็น2ตัวให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันมาจากตรงนี้คือเอา5ดาวที่ซ้ำนะครับอย่าเอา5ดาวที่คิดว่าห่วยแล้วเราแบบว่าเอาไปแลกนะถ้ามันยังมันเป็นตัวแรกของคุณควรเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีตัวซ้ำนะครับคุณก็สามารถเอาไปแลกเพื่อที่จะให้มีโอกาสในการได้5ดาวตัวที่คุณต้องการมากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของคำอธิษฐานหรือว่าบัฟปีที่เขาเอาไว้เปิดหาตัวละคร5ดาวกันต่อไปก็คือไอ้กล่องนี้ส่วนใหญ่เราจะได้อาทิตย์นึง2ครั้งตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้เพชรได้ของดีๆพอสมควรเนี่ยบางทีมได้อันนี้มาไงอย่างเงี้ยคือดีนะครับหินส้มอะไรแบบนี้นะครับหินฟ้าเราอาจจะไม่ได้อยากได้มากนักนะครับแล้วก็ขายทิ้งไปนะครับเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งอันนี้เกลือหมดนะครับอันนี้ค่อนข้างเกลือนะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้เนี่ยนะครับคัมภีร์3ครั้งนะครับกล่องม่วง2ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้5ดาว3เราจะเอามาแลกเราจะได้มีเอาไว้แลกคริสตัลโบราณนั่นเองส่วนที่ต้องแลกทุกอาทิตย์เป็นประจำอีกอันนึงก็คือหินหลอม3ครั้งถูกไหมแล้วก็สำหรับใครที่ทำโฮมคลาสก็สามารถมาคราฟได้ตรงนี้พวกนี้ใช้ของทรัพยากรที่ดรอปจากหนอนสีหมดเลยทีนี้เราจะมาดูการตีหนอนสีนะฮะการตีหนอนสีนะครับจะไม่เหมือนกันในแต่ละสีเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยจะมีเมคานิกหรือว่าวิธีการในการผ่านเนี่ยในรูปแบบที่ต่างกันเพราะว่าบอสมันมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับให้เลือก1สีที่เราทำแต้มได้มากที่สุดหรือเรามีตัวพร้อมที่จะทำเล่นให้ถึงระดับ S เวลาเราตีหนอนสีนะครับเราจะตีได้เกิน S เนี่ยปกติมันจะไล่ตั้งแต่ D C B A แล้วก็ S ใช่ไหมครับจะตีให้ได้ S เนี่ย S S 3 S เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่แต้มนะครับเราต้องตีหนอนให้ล้ม2ครั้งตีล้มครั้งเดียวถ้าตีครั้งที่2ต่อให้ตีได้10ล้านแต่ถ้าตีมันไม่ล้มก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยตีต้องตีให้ล้มทั้ง2เฟสก็คือตีมันให้ตายนั่นเองถึงจะได้ระดับ S ขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดเราสามารถตี S อันไหนได้ก่อนให้ฟาร์มอันนั้นเป็นหลักนะครับในแต่ละสัปดาห์ล้านอื่นแค่ฟาร์มมีพอที่จะเอาไว้แลกของในร้านค้าพอนะครับแล้วก็เน้นฟาร์มเป็นหลักเพื่อจะฟาร์มไอตัวเม็ดลุงซึ่งดอกจากทุกสีนะครับแต่เราจะฟาร์มอันที่เราฟาร์มได้ระดับสูงที่สุดไปก่อนซึ่งในความยากในการเคลียร์หนอนนะครับผมจะให้ฝ่ายง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าผู้เล่นจะมีตัวละครที่ผู้เล่นพื้นฐานเนี่ยมีอยู่แล้วคือลาพิสในการที่จะใช้ช่วยผ่านได้ดังนั้นหนอนไฟจะเป็นตัวละครที่ทำ S ได้ง่ายที่สุดนะครับรองลงมานะฮะจะเป็นในส่วนของหนอนน้ำหรือนะครับบางคนจะบอกว่าหนอนมืดนะครับอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างง่ายส่วนแสงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนบางคนมีตัวเป้าเดี่ยวแรงๆก็จะง่ายเหมือนกันนะครับส่วนลมนี่ค่อนข้างยากที่สุดเพราะว่ามันต้องฮีลเลือดให้เต็มไม่งั้นมันจะโดนช็อตรัวๆนะฮะอันนี้ลมนี่ถือว่ายากที่สุดถ้าใครไม่มีตัวอย่างเช่นพวกฟินิกไฟหรือตัวที่แบบฮีลทุกเทิร์นได้นะครับเช่นแบบไอ้วาแบร์แสงที่แบบว่าตีฮีลทั้งทีมตลอดได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นั้นเป็นตัวที่ผมอยากให้โฟกัสเป็นตัวสุดท้ายถ้าสมมติคุณยังตี S ไม่ผ่านนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปลุยพร้อมกันทีละสีเลยนะครับผมขอเริ่มจากสีแดงก่อนละกันเพราะว่าค่อนข้างจะง่ายที่สุดนะครับทีมที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นการใช้ตัวบัฟดาบ1ตัวเสมอบัฟดาบเนี่ยอะไรก็ได้นะครับทางเลือกของคุณนะครับมีฟรานนะครับมีฮาปู้ไฟนะครับ
พยายามอย่าเลือกมอนที่แพ้ธาตุการตีหนอนสีถ้าเกิดเราเอาธาตุที่ชนะไปเนี่ยมันจะดีกว่านะครับอยู่แล้วนะครับตามหลักของซัมมอนเนอร์วอลเลยให้เน้นสมมุติตีไฟเน้นเอาน้ำไปหรืออย่างแย่ก็คือเอาไฟไปหรือธาตุแสงมืดไม่ควรเอาตัวธาตุลงไปตีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้แล้วก็ธาตุไฟครับมันมีสกิลอะไรธาตุไฟเนี่ยมันจะมีการเสกมินเนี่ยนออกมาซึ่งเราจะไม่สามารถใช้สกิลเดียวในการตีลูกๆของมันได้เราจะต้องออกสกิลหมู่ใส่บอสเพื่อให้มันโดนลูกๆมันด้วยไม่งั้นมันจะเป็นไอ้ลูกๆมันเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันจะกลายมาเป็นระเบิดแล้วก็มาแปะใส่เราแล้วก็ตุ่มตามตายหาหมดทีมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะฮะซึ่งตัวบัฟดาบนะครับมีหาปู้ไฟนะครับหาปู้ไฟเพราะหาปู้ไฟเป็นตัวละครที่มีฮิลด้วยแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ใช้หาปู้เนื่องจากว่าผมใช้สำหรับผมมีตัวเดียวแล้วผมใช้สำหรับการลง BJ5 ที่เป็นทีม3หัว30วิมันต้องทำสเตตต่ำๆนะฮะดังนั้นเนี่ยรูนมันจะไม่ไหวในการลง3หัวนั่นเองก็ผมขอไม่ใช้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดว่าทำมาแล้วใช้ได้กับนอนทุกสีเลยแล้วผมเชียร์ให้ทำด้วยสำหรับคนที่มีแล้วหรือผสมมาเสร็จแล้วคือ Dark Vampire Lordหรือเจ้าแวมไพร์ลอร์ดมืดนะฮะที่เป็นตัวที่แรกในร้านค้าเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะแวมลอร์ดผมอยู่ไหนวะน่ะอยู่นี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแวมลอร์ดเนี่ยนะครับรีดพลังโจมตี 38% นะครับพร้อมๆกับการที่มีบัฟตีดูดเลือดนะครับแล้วก็มีบัฟดาบ3เทิร์นด้วยนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเหมือนกันใครที่มีสกิล3เต็มนะครับอันนี้ผมขาดสกิลไปอันนึงอ่ะดาวแวมไพร์หลอดสามารถใช้แวมไพร์ธรรมดาแวมไพร์4ดาวธรรมดาไอเนี่ยนะครับทุก4นะครับในการอัพสกิลได้นะครับไม่ต้องใช้เดวิลมอนก็ได้ไอก้าเนี่ยมันใช้ได้กับหนอนทุก4ดังนั้นเนี่ยทำมาคุ้มไหมคุ้มถ้าใครอยากบูสต์แต้มของหนอนสีให้ถึง 3S นะครับตัวละครนี้จะช่วยคุณได้มากมากจริงๆแล้วก็ถ้ามีแล้วก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้ายังไม่มีสามารถใช้ตัวบัฟดาบอย่างเช่นฮาร์ปูไฟฟรานนะครับหรือใครมีจินน้ำนะฮะใครมี5ดาวอย่างเช่นจินน้ำใส่แทนไปได้อันนี้คือสิ่งสำคัญลำดับแรกตัวบัฟดาบครับ1ตัวนะฮะบัฟดาบ1ตัวต่อไปตัวเคลียร์หมู่ครับควรจะมี2ตัวตัวละครที่ง่ายที่สุดนะครับที่เกมให้มาก็คือลาพิสหรือว่าเมจิกไนท์น้ำนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเคลียร์ไอ้พวกลูกน้องลูกระเบิดไม่ให้มันมาระเบิดใส่เราถ้าคุณมีสกิลหมู่อีกสักตัวนึงอย่างเช่นเคลียร์น้ำมังกรน้ำนะครับสามารถใส่ลงไปได้ที่เหลือนะครับตัวดาเมจง่ายๆเลยที่ใส่ไปได้แทบจะทุกตัวก็คืออินุงามิมืดนะฮะอินุงามิมืดใส่ไปได้เลยแล้วก็ตัวดาเมจที่เหลือจากบูมนะครับจากบูมได้หรือถ้าไม่มีอินุงามิไฟได้นะฮะก็เป็นพวกอินุงามิไฟนะครับหรือว่าคุณจะมีตัวดาเมจเดี่ยวที่เป็นธาตุน้ำนะฮะหรือธาตุไฟใส่ได้หมดเลยบางคนบอกผมมีดราก้อนไนท์ครับใส่ได้ไหมได้คือพวกตัวที่เป็นดาเมจเดี่ยวใส่ได้หมดเลยนะครับคือเรามีตัวดาเมจหมู่คือลาพิสบวกกับอีก1ตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเรายัดดาเมจเดี่ยวลงไป3ตัวเลยโอเคไหมอินุงามิมืดจองก่อน1อินุงามิไฟอีก1แล้วอีกตัวนึงคุณมีอะไรคุณใส่ไปเลือกเอาคือทางเลือกมีนะครับอันนี้ผมไม่บังคับเลยท่านผู้ชมสามารถดูทีมแนะนำได้ด้วยนะกลยุทธ์นะครับข้อมูลมอนสเตอร์คุณไปกดดูได้คุณมีตัวอะไรที่ใกล้เคียงใช้ได้หมดอย่างเช่นโฮมูลคลัสน้ำเนี่ยมันตีธรรมดาเป็นหมู่หมดทุกสกิลนะครับมันก็เลยเป็นตัวละครที่ใช้ในการเคลียร์ลูกกระจอกได้ดีมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับใครมีแบบจากไฟหรือว่าใครมีฮิน้ำใส่ได้นะครับนิกน้ำได้ไหมได้เพราะมีสกิลหมู่มีสกิลเดี่ยวด้วยตีบอสได้สมมติใครฟิลมาแล้วนะครับฟินิกไฟใช้ได้ดีตลอดเพราะว่าลีดในดันเจียน 44% ดีกว่าไอ้แวมไพร์ลอร์ดอีกนะครับแล้วก็มีฮิวเพื่อด้วยแล้วนั้นเนี่ยดาเมจเดียวก็ดีนั้นใส่ไปได้นะครับที่เหลือก็บางคนอีฟิตน้ำจัดไปนะดูตามนี้ได้ทุกสีมีบอกหมดครับคุณมีอะไรคุณใช้ตามนั้นแต่สำคัญคือองค์ประกอบของทีมก็คือเราต้องมีตัวบัฟดาบ1ตัวนะครับอันนี้คือต้องมีทุกสีเลยนะอย่างน้อยๆต้องมีบัฟดาบ1ตัวขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวเราไปดูหนอนสีกันเวลาเรียงสปีดนะครับไม่มีอะไรมากครับเอาตัวบัฟดาบเปิดก่อนที่เหลืออะไรก็ได้เพราะทุกที่เหลือทุกตัวเป็นตัวดาเมจหมดคุณจะเล่นยังไงก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือบัฟดาบเสร็จตัวดาเมจหมู่1ตัวแล้วก็ตัวดาเมจเดียวเรียงยังไงก็ได้นะครับใส่ได้เต็มที่เลยว่าแล้วเราไปลุยกันดีกว่าผมจะใช้เป็นแวมไพร์ลอร์ดแทนนะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นแวมไพร์ลอร์ดมากกว่าเสียดายผมยังลืมอัพสกิลมันไป
นะครับอีกขั้นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะเพียงพอหรือผมอัพให้ดูเลยดีผมอัพเลยดีกว่านะครับ มันขาดหนึ่งแล้วมันแปลกไงก็ไม่รู้นะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันที่ตัวเองไม่ได้อัพสกิลของมันไว้นะผมมีแวมไพร์เหลือสักตัวหนึ่งไว้อันนี้คือคำถามนะครับถ้าเพื่อนเห็นแวมไพร์สักตัวหนึ่งก็บอกผมได้นะครับแล้วเพื่อนๆจะบอกผมยังไงล่ะผมนั่งเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยผมคุยกับใครวะเนี่ยอ่ะเจอละ นะฮะโอเคทำให้ดูสดๆเนี่ยแหละเพราะปกติผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมใช้จินน้ำแล้วมันค่อนข้างจะดีกว่านั่นเองแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามใช้เป็นแวมไพร์ลอร์ดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออตัวละครที่ทุกคนสามารถหาได้นะฮะบางคนบอกไอ้พี่ครับแวมไพร์ลอร์ดหาจากไหนครับเดี๋ยวเอาไปให้ดูนิดนึงนะฮะเพราะเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่ามันไปหาแวมไพร์ลอร์ดได้ตรงไหนนะครับไอ้ร้านค้าผมอยู่ไหนวะมันใช่ในนี้ปะวะเดี๋ยวก่อนนะร้านมันอยู่ไหนนะเนี่ยขนาดผมยังหาไม่เจอเลยคือบางทีนะท่านผู้ชมเราเล่นๆมานานๆเนี่ยเราก็งงๆเหมือนกันว่าไอ้พวกร้านค้าพวกนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ๋ออยู่นี่ผมไม่ตัดออกนะให้เห็นความเดอนะครับว่าเล่นมานานบางทีก็ลืมเหมือนกันนะครับเหรียญโบราณนะครับแล้วก็นี่นะครับดาวน์ไพลอตอยู่นี่นะครับแลกได้ แย่งจริงเลยนะนี่แหละผมถึงบอกว่าทำไมช่วงก่อนหน้านี้ทำไมผมแบบหยุดทำคลิปไปนะครับเพราะว่าปั๊มๆเปิดๆอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วเมื่อกี้ผมกดเอาแวมไพลอตออกมายังกดมาแล้วใช่ไหมผมจะได้อัพสกิลอ่ะอยู่นี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสกิลเต็มแล้วมั้งต้องเต็มแหละโอเคเต็มหมดละ เรียกได้ว่าไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะทำคลิปนะจริงๆตอนแรกอะผมเตรียมมาแล้วนะผมแบบเอ้ยสกิลเต็มหมดแล้วนะดาร์คแวมไพร์ลอร์ดแล้วก็ผมก็ลืมนะฮะว่ามันขาดไปหนึ่งอ่ะว่าแล้วใส่ไปครับตามนี้นะครับลุยอันนี้หนอนไฟก่อนแล้วตีหนอนนะครับ2เฟสเฟสแรกมันจะอ่อนมากนะครับก็รีบๆตีให้มันล้นเอ้ยไม่ใช่ตีให้มันล้นล้มเออสกิลหมูจะเคลียร์ลูกกระจอกหมดนะครับแล้วที่เหลือเราก็เบิร์สเดเมจเดียวไปหนอนจะล้มนะครับช่วงนี้เราก็คือโฟกัสทำเดเมจไปไม่มีอะไรมากครับตัวก่อแตกต้องมีนะผมเลยแนะนำให้ใส่อินุงามิมืดไปหรือว่าพวกจักรบูมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีก่อแตกเราควรจะมีก่อแตกกับบัฟแบรนดิ้งซึ่งอินุงามิมืดเนี่ยสามารถ provide หรือว่าทำให้เรามีทั้ง2อย่างได้ในตัวละครเดียวกันโอเคไหมอินุงามิมืดเลยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างเชียร์ให้ใส่ไปกับการตีได้แทบจะหนอทุกสีเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งเดเมจใส่ก่อแตกแล้วก็แบรนดิ้งนะครับหรือบัฟลูกไฟที่ทำให้บอสโดนตีแรงขึ้นซึ่งเราจะบูสต์แต้มได้เยอะไม่เยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมีบัฟลูกไฟกับก่อแตกนี่แหละนะครับแล้วก็บัฟดาบในช่วงที่หนอนลุกนะครับจะไม่สามารถทำก่อแตกได้ดังนั้นเนี่ยบัฟดาบจึงสำคัญมากเดเมจเราจะถึงจะล้มบอสในช่วงเฟส2ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับคือเดเมจเราถึงไหมก่อแตกไม่ได้นะเนี่ยต้องบัฟดาบแล้วใส่อย่างเดียวแถวหน้านะฮะท่านผู้ชมจะต้องอึดนิดนึงนะตัวละครที่อยู่แถวหน้าต้องทำเลือดเยอะนิดนึงอาร์ติแฟกต์พยายามใส่เลือดไปเพราะว่าแถวหน้าเนี่ยมันจะต้องรับดาเมจของหนอนสีเวลาฉกลงมาด้วยนะครับส่วนตัวแถวหลังเนี่ยอัดดาเมจเต็มที่ได้เลยเรียบร้อยอันนี้คือนอนฝ่ายอุ้ยเห็นไหมแวมใช้แวมหล่อแล้วแต้มเพิ่มขึ้นนะอันนี้เทสให้ดูว่าแต้มมันเยอะจริงโอเคแล้วก็จะได้รูนพวกนี้มาด้วยนะครับพวกรูนฮึดอะไรพวกนี้อันนี้สามารถใช้ทำทีมอินุงามิ3ตัวต่อได้อะต่อไปนะครับจะเป็นนอนน้ำนะครับนอนน้ำเนี่ยจะเป็นการแบบเหมือนเร่งออกมานะครับนอนน้ำจะเป็นการเร่งออกมาเพราะว่ามันจะมีคำรามเยือกแข็งนะครับซึ่งไอเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเราโดนไอฟรีสเนี่ยมันจะแบบเหมือนลดหลอดเลือดเราไป
ทีเนี้ยเราต้องพยายามเร่งออกมานะครับตัวละครที่แนะนำในช่วงแรกที่สุดเลยก็คือจะเป็นกิฟฟอนลมนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอกดข้อมูลกลยุทธ์ให้ดูนะครับอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้กิฟฟอนลมกันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวจักรบูมก็จะใช้เป็นจักรบูมน้ำได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นหนอนท่าน้ำเนอะต่อไปตัวแปะแบรนดิ้งยังเป็นโครเหมือนเดิมนะครับก่อแตกแบรนดิ้งโครหรือว่าอินุงามิมืดยังดีเหมือนเดิมตัวบัฟดาบนะครับนอกจากเจ้าแวมไพร์หลอดแล้วนะครับพัดลมสามารถใช้งานได้ตัวเดเมจนะฮะก็บางคนเขาจะใช้เป็นโจ๊กลมก็มีนะคือแบบทำมาแล้วแมวลมนะครับเอาเอ็กซ์สองสามารถใช้ได้หรือว่าลุงเถื่อนธาตุลมนะครับที่มีแบรนดิ้งนะฮะแล้วก็มีบัฟสปีดได้เหมือนกันนะครับดันเจี้ยนนี้คือเน้นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงทำให้ทีมเร็วขึ้นมาเร่งบัฟสปีดนะครับหรือว่าตัวละครที่เป็นก่อแตกแมนดิ้งนะครับคือมันแตกต่างจากหนอนไฟคือหนอนไฟต้องมีเงื่อนไขในการสกิลหมู่ใช่ไหมครับแต่ส่วนอันนี้เนี่ยคือบัฟสปีดที่เร่งขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยก็ใช้กิฟฟอนลมลงไปแก้ปัญหานี้จบแค่นั้นเองนะครับแก้ปัญหาด้วยกิฟฟอนลมนะฮะที่เหลือก็คล้ายๆกันตัวบัฟดาบกับตัวทำดาเมจนั่นเองแถวหน้านี่ก็อะไรก็ได้ผมใส่ลิงลมเพราะว่าผมไม่มีตัวดาเมจท่าลมที่ทำมาเพื่อเอามายิงนะครับก็เลยลิงลมก็ได้อึดดีนะครับเอามายืนแทงขอเปลี่ยนเป็นแวมหลอดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้สังเกตว่าบัฟดาบ1นะฮะแล้วก็ตัวแก้ปัญหาประจำดันเจียน1ตัวกิฟฟอนอ้าวรูนไม่ครบด้วยไม่เป็นไรนะครับเท่านี้ก็น่าจะพอละรูนหายไปไหนวะโอเคนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับตัวอัดดาเมจไปเหมือนเดิมเลยนะครับบัฟดาบเปิดก่อนนะครับกิฟฟอนตามมาที่เหลือตัวดาเมจไล่ตามกันมาเลย4ตัวใครก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวดาเมจที่ไม่มีก่อแตกให้ออกทีหลังนะคือถ้าคุณมีตัวดาเมจที่เปิดก่อแตกเนี่ยให้ตัวที่มีก่อแตกออกก่อนแต่ของผมนี่มันมีก่อแตกทุกตัวก็เลยอะไรออกก่อนก็ได้นะครับสังเกตว่าหลอดเลือดเราจะหายไปเห็นไหมไอหลอดฟ้านั่นคือหลอดเลือดเราหายไปแล้วเราต้องตีนะครับเพื่อที่จะเอาหลอดเลือดคืนนะครับก็บัฟสปีดนะครับอย่างเช่นกิฟฟอนคือดีมากแต่บางคนเขาก็ไม่ใช้นะถ้าอึดพอแล้วโดนบอสตีเราไม่ตายจริงๆแล้วตัวละครอย่างกิฟฟอนก็ไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปก็ได้แต่ผมว่ากิฟฟอนมันดีเพราะว่ามันมีก่อแตกด้วยนะครับก่อแตกหักดาบดีบัฟมันครบทำให้อีดุงอมีมืดเนี่ยเวลาตีแรงตามดีบัฟแดงที่อยู่บนหัวบอสเนี่ยมันได้ดีบัฟค่อนข้างจะชัวๆนะครับแล้วมันเปิดก่อนพวกตัวดาเมจเนี่ยเผลอๆมันออกไปจิกสกิล2เนี่ยมันก็เปิดก่อแตกให้ตัวดาเมจก็ตามได้ง่ายนะฮะเนี่ยพออย่างเงี้ยเห็นป่ะเราไม่ได้กิฟฟอนมันไม่ได้เปิดบัฟอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเล่นได้หรือเปล่าหลอดเลือดครึ่งหลอดเนี่ยถ้าเราโดนตีแล้วเราไม่ตายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาที่น่ากลัวจะเป็นแถวหน้ามากกว่านะที่แบบว่าอาจจะมีสิทธิ์ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแถวหลังนี่ไม่น่าจะตายอยู่แล้วนั้นตัวแถวหน้าที่ไปยืนข้างๆไอ้แวมหลอดเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวละครที่อึดนิดนึงผมเลยเลือกลิงลมนะเพราะว่าลิงลมมันมีพาสซีฟลดดาเมจอยู่ใครไม่มีก็หาตัวละครที่สัตว์ทำเลือดเยอะๆหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็นเลือดสักนิดนึงนะครับอันนี้คือหนอนน้ำต่อไปนะครับหนอนลมหนอนลมจะมีเงื่อนไขคือมันจะปล่อยไฟฟ้าใส่เราแล้วถ้าเลือดเราไม่เต็มเนี่ยมันจะลดเลือดเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันแรงมากแล้วเนี่ยเขาก็เลยแนะนำเทอร์น่าเพราะว่ามีฮิลทุกเทิร์นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างคอลินซึ่งคอยเปิดบัฟแล้วก็ฮิลให้เราด้วยนะฮะแล้วก็อย่างอะไรอะไอก้าที่เราตีหลุดเลือดได้อันนี้ก็ดีนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆ เลือกได้เลยไลก้าอย่างเงี้ยจะนิยมเพราะว่าตีหลุดเลือดได้เรื่อยๆนะครับเลือดเต็มตลอดเวอร์เดอร์ฮิลนะครับตีหลุดเลือดได้พวกตัวตีหลุดเลือดได้ก็จะนิยมในดันเจี้ยนนี้อย่างเช่นกาโรใส่ดูเลือดอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูเลยว่าท่านผู้ชมมีอะไรแบรนเดียนะฮะเล่นได้ด้าไฟมีบัฟฮิลถูกไหมมีบัฟฮิลให้กับเพื่อนนะฮะมีเปิดก่อแตกเล่นได้เช่นเดียวกันพัดไฟเล่นได้นะครับองค์ประกอบทีมเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมจะเชียร์ให้มีตัวฮิลอีกตัวหนึ่งคือบัฟดาบ2ตัวไปเลยของผมเนี่ยผมเล่น
2ตัวเลยข้างหน้านะครับก็คือมีฟรานซึ่งฮิลได้ด้วยนะฮะบัฟดาบได้ด้วยส่วนแวมลอร์ดก็ฮิลเหมือนกันโอเคไหมเพราะว่ามีบัฟฮิลแบบดูดเลือดให้กับเพื่อนๆจะได้แบบดูดกันรัวๆส่วนเพอร์นาผมมีนะครับฟินิกไฟก็ฮิลเพื่อนทุกเทิร์นเหมือนกันหมา2ตัวแล้วก็โอดินไฟสามารถใช้เป็นตัวละครเดเมจได้ใครที่ทำมาลง BJ5 อยู่แล้วนะฮะใครทำลง BJ5 อยู่แล้วนะคือทำไว้ได้เลยนะครับเอาแรงๆนะครับลงไปซัดเผื่อเพื่อนตายก็ไม่เป็นไรตายก็เก็บสแต็กแล้วก็ยิงบอสแรกกันไปเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมตัวเดเมจแถวหลัง4ตัวนะครับแถวหน้าก็บัฟดาบนะครับกับตัวฮิลอันนี้อาจจะต้องเพิ่มตัวฮิลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับใครไม่มีก็ต้องพยายามหาอะไรมาฮิลซะหน่อยบางคนนี่เขาไม่มีบางคนเขาก็ใช้เป็นเบลเลเดียนนะครับอันนี้ก็ฮิลได้เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่เลือกเอา มีอะไรใช้อันนั้นนะครับสำหรับนอนสีเพราะว่าจะให้มาเล่นเหมือนกันหมดเลยมันค่อนข้างยากนะใครมีตัวละครที่ดีกว่าก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เราลงค่อนข้างยากสุดนะสำหรับช่วงแรกๆถ้าดาเมจไม่ถึงเนี่ยแล้วฮิลไม่ทันก็โดนหนักอยู่ซอยไปนอนต้องล้ม2ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าไม่ล้ม2ครั้งเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงคือคุณจะได้สูงสุดแค่แต้ม A นะซึ่งเฟส2ค่อนข้างยากสำหรับผู้เล่นใหม่อัดดาเมจรัวๆครับสังเกตว่าไอเนี่ยไอหลอดเนี่ยเห็นไหมมันช็อตเราเรื่อยๆทุกเทิร์นต้องหาตัวมาฮิลนะครับพอฮิลจนเต็มปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันจะกลับมาเป็นหลอดเขียวนะฮะเราจะได้ไม่โดนต่อดาเมจทุกครั้งที่เราเข้าเทิร์นเนี่ยเลือดเราก็จะโดนหักไปเรื่อยนี่คือหนอนลมต่อไปหนอนแสงหนอนแสงเนี่ยจะเน้นตัวละครที่ดาเมจฮิตเดียวครับดาเมจฮิตเดียวจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเคลียร์ในส่วนของเกราะของนอนแสงได้เร็วมากนอนแสงมันจะมีบาเรียขึ้นมาซึ่งการวิธีการเคลียร์ของมันเนี่ยถ้าใช้ในเมทาฮิตเนี่ยมันจะช้าวิธีการคือหาตัวดาเมจฮิตเดียวแรงโดยเฉพาะตัวธาตุมืดนะครับอินุงามิมืดใช้งานได้เหมือนเดิมเห็นมั้ยถ้าตัวละครนี้ทํามาใช้ได้ทุกด่านคุ้มชิบหายนะครับอีกตัวนึงคือแมวมืดครับผมแมวมืดนะครับสามารถใช้เป็นตัวดาเมจได้แล้วก็จัดบูมที่ไปได้แทบทุกอันเลยยกเว้นหนอนลมก็คือบูมน้ำจากน้ำนะครับผมสองตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ทำให้ดาเมจของจักรบูมเนี่ยค่อนข้างจะสูงที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยก็น่าจะใช้2ตัวนี้เป็นทุกไปทุกดันนะครับนี่ก็คือในส่วนของทีมนะครับบัฟดาบใช้เป็นไอก้าได้ทุกดันอันนี้ทำไมผมเชียร์ให้ทำไอก้าเพราะว่าเจ้าดาร์คแมนไพลอตเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอันของหนอนสีเลยก็เลยคิดว่าถ้าทำได้เนี่ยมันคุ้มแล้วมันใช้เป็นลีดได้ด้วยสำหรับคนที่ไม่มีฟินิกไฟนะฮะประมาณนี้แถวหน้านะครับคือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเอาเพื่อความเซฟเราเอาตัวฮิลไปเพิ่มเราอาจจะเปลี่ยนฟินิกไฟออกเป็นฟรานได้เล่น2ดาบอ่ะแล้วมีตัวฮิลเพิ่มอีก1ตัวหรือฮาร์ปูไฟอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้มีฮิล2ตัวยื้อแถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำอึดๆไปยืนซับบัฟอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ตัวดาเมจ4ตัวข้างหลังตีดาเมจมันก็จะเพียงพอที่จะได้ระดับ S แล้วในช่วงของการเริ่มเล่นแล้วก็เล่นให้ผ่านนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชัวๆคิดว่าแบบเอ้ยเราใส่ดาเมจไปได้เลยแล้วเรามีตัวดาเมจที่แทงๆหน่อยยืนแถวหน้าได้เราก็เล่นแบบนี้ได้เลยคือดาเมจ5ตัวแล้วก็มีตัวบัฟดาบคือดาร์คแมนไพลอตนะครับนอนแสงอย่างที่บอกไปนะครับเน้นดาเมจเดียวมากที่สุดเห็นไหมโครคนใช้เยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็จากบูมที่คนยังใช้กันอยู่ก็คือจากบูมน้ำนะครับตัวบัฟก็แวมดาร์คแมนไพลอตนะครับดาเมจเป้าเดียวก็อย่างเช่นไอ้เจ้าฟีนิกไฟนะครับใครไม่มีที่บอกราออกได้นะครับหรือว่าใครมีจากไฟด้วยเอาจากไฟลงไปด้วยก็โอเคนะครับทีโอมานี่ก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างฟิตน้ำถูกไหมเพราะว่ามันดาเมจเดียวนะครับฮิตจากสกิลหนึ่งเนี่ยมันฮิตหนึ่งค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันตีชนะท่านหมดอันนั้นเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างจะดีเหมือนกันอ่ะโอเคว่าแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับอ
พอก่อแตกแบนดิ้งปุ๊บมันจะดาเมจเยอะมากรัวๆไปอันนี้คือโล่ของนอนแสงนะครับดาเมจฮิตเดียวจะละลายเร็วสุดดาเมจที่เป็นหลายฮิตที่พอยอมรับได้คือจากบูมนะฮะพอโล่มันแตกอะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตัวมันนิ่มมากแป๊บเดียวล่วงประมาณนี้นอนแสงต่อไปหนอนมืดครับหนอนมืดเนี่ยจะมีการสตีลเพื่อเราไป1คนดังนั้นดันเจี้ยนนี้เป็นดันที่บังคับมีตัวบัฟดาบแถวหน้า2ตัวนะครับถ้าอยากจะเล่นให้สบายๆนะผมก็จะเชียร์เป็นไอก้าคู่กับคอลินก็คือเจ้าดาร์คแวมไพร์ลอดคู่ไปกับเจ้าฮาปูไฟแต่ถ้าเกิดว่าใครมีจินน้ำหรือฟรานก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับอันนี้ผมจะลองใช้จินน้ำให้ดูสำหรับคนที่มีแล้วกันนะเผื่อมีใครเอ้ยมีจินน้ำใช้ยังไงครับก็ประมาณนี้นะฮะแถวหน้าเราจะใช้ตัวบัฟดาบ2ตัวยืนกันคือมันจะเลือกปิดผนึกตัวละครเรา1ตัวแถวหน้าดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวบัฟดาบตัวหนึ่งที่โดนดูดเข้าไปแล้วไม่ได้ออกสกิลไม่ได้เล่นเราจะเหลือเล่น5ตัวนะครับกับไอตัวหนอนมืดซึ่งหนอนมืดเนี่ยจะเอาเพื่อนคืนมาเนี่ยต้องใช้จำนวนฮิตเยอะๆนั้นเราจะเน้นจากบูมแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ต้องไปแคร์ก็ได้ว่ามันจะใช้จำนวนฮิตเท่าไหร่คติตีมันให้ตายก็อัดดาเมจไปเลยส่วนใหญ่ก็คืออัดจากบูมเข้าไปแล้วก็ตัวดาเมจเดียวนะครับอย่างเช่นอินดุงก็มีมืดเหมือนเดิม เห็นไหมตัวหลังแถวดาเมจ4ตัวนะครับจากบูม3แล้วก็ใช้อินดุงก็มีมืดแถวหน้าบัฟดาบ2ตัวแค่นั้นเองนะฮะโดนดูดไปตัวนึงไอ้ตัวนึงก็ยังบัฟดาบให้เพื่อนได้อย่างที่บอกไปสำคัญที่บัฟดาบสำหรับการเคลียร์นอนสีเพราะว่าในช่วงที่มันลุกขึ้นมาเราก่อแตกไม่ได้เราต้องใช้ดาเมจเพิ่มเติมจากการบัฟดาบเท่านั้นว่าแล้วก็ลุยเลยนะฮะดูดไปอันนี้ดูดดาวไปพลอตไปนะครับแต่เรามีตัวบัฟดาบอีกตัวนึงใช่ไหมเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเราก็มีตัวที่สามารถบัฟดาบแล้วก็ยืนแทงให้กับทีมเราได้สังเกตว่าเวลามีบัฟลูกไฟขึ้นน่ะดาเมจมันจะพุ่งเร็วมากนะก็อยากทำแต้มให้ดีก็ต้องมีให้ครบก่อแตกแบรนดิ้งนะครับแล้วก็บัฟดาบนั่นเองตัวแถวหน้าต้องอึดในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยต้องโดนวันช็อตไม่ตายมันต้องแทงให้ได้สัก2ฮิตเป็นอย่างต่ำนี่ก็คือน้องหนอนมืดนะฮะหมดละ โอเคคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับที่กำลังทำทีมนอนสีอยู่ตัวละครที่คุ้มแล้วทำมาแล้วก็อยู่ในไกด์ผมที่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็จะเป็นอินดุงกามีมืดเนอะคือทุกคนมีอยู่แล้วนะครับตัวบัฟดาบอย่างเช่นฮาปูคือเกมแจกอยู่แล้วแล้วก็ที่น่าทำเพิ่มจริงๆเนี่ยถ้าตอนแรกไม่มีก็ใช้ฟานไปก่อนสำหรับตัวบัฟดาบแต่ถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆก็ดาร์คแวมไพร์ลอร์ดจะทำให้คุณจบแต้มได้ดีขึ้นนะฮะในทุกๆสีเลยก็อย่าลืมไปทำกันนะดาร์คแวมไพร์ลอร์ดค่อนข้างดีมากแล้วก็จัดน้ำบูมน้ำอันนี้ก็ใครมีก็ทำได้เลยเพราะว่าได้ใช้กับหนอนทุกสียกเว้นหนอนดมนะฮะใครไม่มีตัวดาเมจอีกก็อินุงมีไฟทำได้เลยนะครับส่วนไอ้หนอนไฟเราก็มีลาพิสหรือว่าเมจิกไนน้ำที่ตัวเกมแจกมาอยู่แล้วในการที่จะเคลียร์ไอ้ระเบิดได้นะฮะแล้วตัวดาเมจเพิ่มเติมอีกตัวนึงที่ผมเชียร์ให้ทำก็คือโอดินไฟเพราะว่า
Odin Fire เนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับไปต่อ BJ5 ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับในคลิปของ BJ5 ชุดแรกๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำมาเอาสปีดประมาณบวก 40-50 แล้วอัดคิเลทคิดาเมจให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองออกดาเมจตัวท้ายอ่ะแค่นั้นแหละมีบัฟดาบให้มันเนี่ยมันยิงได้ครับดาเมจมันพอใช้ได้เลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างแรงมากด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงคุณก็ต้องทำตัวละครนี้ไปใช้ต่อนะครับสำหรับการลง3หัว3ทวีอยู่ดีดังนั้นทำไปไม่เสียเปล่าแน่นอนนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมนำมาฝากในวันนี้กับคลิปไกด์ของนอนสีทั้ง5สีมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือผมพูดตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาไล่ตอบให้สำหรับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปซึ่งน่าจะเป็นเรื่องทีมอินุ3ตัวหรือไม่ก็ทีม BJ5 ซึ่งน่าจะต่อๆกันแหละแต่อันไหนก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามกันด้วยนะครับใครจะโหลดเกมซัมมอนเนอร์วอร์มาเล่นนะครับลิงก์รายละเอียดด้านล่างของวิดีโอนะฮะก็เจอกันกับคลิปไกด์ EP หน้า EP 7ลาไปก่อนบ๊ายบาย